สวัสดีครับผมโอนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเรีแอคชั่นเรื่อง looks that kill นะครับผมซึ่งเรื่องย่อเนี่ยมันจะเกี่ยวกับว่าผู้ชายที่เกิดขึ้นมาบนโลกนะครับผมแล้วหน้าตาหล่อมากเลยนะฮะคือใครเห็นเนี่ยก็จะตายเลยนะครับผมขนาดหมอที่ทำคลอดเด็กคนนี้ทำคลอดพระเอกเนี่ยเห็นหน้าพระเอกก็ยังตายเลยนะครับผมเขาเนี่ยก็เลยต้องใช้ชีวิตแบบปิดหน้าปิดตาตลอดเวลานะครับผมก็ไปลองดูกันนะครับว่ารอแบบวัวตายควายล้มเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันครับนี่ไง Your parents tell me you were born with a unique condition. คุณได้เกิดมาแบบว่ามีความพิเศษมากไอ้นี่ไงโหแบบหล่อตายเลยพ่อแม่เห็นแล้วไม่ตายนะเวลาผู้คนมองผมนะตายบางคนมันก็ไม่อยากจะเชื่อนะแต่ถ้าเปิดบางคนมันก็คงตายครับคนที่มาเล่นเป็นพระเอกไม่ต้องแบบต้องเขินเหมือนกันนะ What are you doing? It's kind of in the middle of something. You should probably find a higher bridge. Wait, what? You're leaving? อ๋อถ้าจะโดดตายแล้วนะจะต้องสูงกว่านี้เฮ้ยจะลองเหรอ Alex, I have to tell you something. I was born with a face. You were born with a face. ฉันเกิดมาพร้อมกับหน้าตาที่แบบHave you ever thought about if your life were a movie, what song they would use in the montage? Just for one of those moments where your life derails you, and all you hear is this. เฮ้ยอ๋อมันเปิดหน้านี่อ๋อแล้วมันปิดตาไงเออมันจะทำให้ตัวเองน่าเกลียดอ่ะเอาหมอตายหมอที่ไม่เชื่อI tried to tell him. Damn it, Max. Look, that's cute. โอ้ยก็รู้สึกว่าหนังนี้มันดูเวียดๆบ้าๆเก่าๆดีนะครับผมแต่ก็ถือว่าน่าดูนะถ้ามันเป็นหนังแบบรอมคอมตอนจบเนี่ยมันก็พอเดาได้นะว่าแบบนางเอกเปิดหน้ามามีแค่นางเอกเท่านั้นที่เห็นแล้วไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ผมก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันน่าจะมีนัยยะอะไรแฝงด้วยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องการเปิดตัวตนการแสดงความมั่นใจหรือว่าการที่เป็นตัวของตัวเองเพื่อทำให้คนอื่นยอมรับได้หรือว่าการสนใจการแคร์สายตาคนอื่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีนัยยะอะไรพวกนี้แฝงไว้อยู่นะเพราะดูแล้วมันก็ไม่ใช่หนังที่จะมาเน้นตลกเพราะเท่าที่ดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เป็นหนังที่เป็นดูคอมเมดี้ไปสักขนาดนั้นนะแบบมันมีบางช่วงบางตอนที่รู้สึกว่านางเอกเนี่ยมันแบบมีความแบบซึ้งๆลองฟังเพลงนั่งในน้ำแล้วก็พูดคุยกันแบบเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันคงไม่ได้จะไปทางฮาซะหมดนะนะและหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็เดาว่ามันก็อาจจะเข้าไทยนะด้วยความที่รอขนาดนี้นะครับผมเราไปลองดูนะครับว่าพระเอกเรื่องนี้นะครับเป็นใครนะครับผมลองเซิร์ชก่อนพระเอกที่เล่นเรื่องนี้นะครับชื่อว่าแบรนดอนฟลินนะครับผมไปลองดูหน้าเขานะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับผมอ๋อหน้าแบบนี้นะครับผมก็หล่อจริงด้วยนะครับเออรอเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับมีความรู้สึกว่าน่าดูหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือว่ามีหนังเรื่องไหนให้ผมไปรีแอคชั่นนะครับก็คอมเมนต์แนะนำกันได้เช่นกันนะครับผมถ้าท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าครับเราก็มาเจอกันใหม่นะครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมโอมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ